ื่อ100ปีที่แล้วอาหารที่เราทานส่วนใหญ่มักเป็นอาหารสดที่ไม่ผ่านการแปรรูปและปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เมื่อเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมอาหารการใช้สารเคมีและการแปรรูปอาหารกลับส่งผลเสียอย่างมหาศาลต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารนั่นเองแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักระบบทางเดินอาหารของเรากันก่อนเมื่อเรากินอาหารเข้าไปอาหารจะถูกย่อยและเดินทางผ่านลำไส้ซึ่งมีความยาวถึง9เมตรในลำไส้ของเรานั้นเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีรู้หรือไม่ว่าในความเป็นจริงแล้ว 10% ของน้ำหนักร่างกายเราก็คือแบคทีเรียนั่นเองแบคทีเรียดีในลำไส้จะทำหน้าที่สำคัญในระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญอีกทั้งยังสร้างเอนไซม์เพื่อลำเลียงวิตามินเข้าสู่หลอดเลือดเอนไซม์ในการย่อยอาหารและเปลี่ยนน้ำตาลในร่างกายให้กลายเป็นสารอาหารต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นแนวหน้าในการปกป้องร่างกายจากสารเคมีและขับไล่แบคทีเรียที่ไม่ดีและยีสต์ออกไปจากร่างกายของเราในความเป็นจริงแล้ว 70-80% ของระบบภูมิคุ้มกันล้วนเกิดขึ้นในลำไส้เพราะฉะนั้นถ้าแบคทีเรียดีของเราแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงไปด้วยแต่ถ้าหากพระเอกของเราอ่อนแอตัวร้ายก็จะยึดครองร่างกายเราทำให้เรามีอาการต่างๆเช่นท้องร่วงท้องอืดท้องผูกแพ้อาหารเกิดอาการอักเสบอ่อนเพลียง่ายหงุดหงิดเคยเป็นใช่ไหมล่ะครับในแต่ละวันเราอาจจะทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะส่งผลอย่างไรต่อลำไส้ของเรามาดูกันนะครับอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือแม้แต่ไขมันที่ไม่ดีจากของทอดฟาสต์ฟู้ดต่างๆไขมันเหล่านี้จะเข้าไปเกาะตามผนังลำไส้ซึ่งเป็นอาหารชั้นเยี่ยมสำหรับแบคทีเรียไม่ดีและยาที่เราทานเข้าไปตอนไม่สบายก็จะไปฆ่าแบคทีเรียดีจนหมดสารอาหารดีๆต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายก็ไม่ถูกดูดซึมนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมบางคนทานยาหรืออาหารเสริมแล้วยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรสิ่งที่เหลืออยู่ในลำไส้มีเพียงแต่ของเสียที่ไม่สามารถดูดซึมได้พอระบบลำไส้พังบางคนไม่ถ่ายเป็นสัปดาห์ยิ่งใครไม่ชอบทานผักไม่มีไฟเบอร์เข้าไปช่วยดันของเก่าออกลำไส้ก็ได้แต่ดูดน้ำเน่ากลับเข้าสู่ร่างกายอีกทำให้เกิดปัญหากลิ่นตัวกลิ่นปากสิวอักเสบทานอาหารเสริมไม่เห็นผลและยังเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้อีกด้วยเราจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟลว์นวัตกรรมแห่งการดีท็อกซ์และการดูแลลำไส้ของคุณอุดมไปด้วยไฟเบอร์จากธรรมชาติมากกว่า10ชนิดที่สามารถเข้าไปพองตัวในลำไส้ได้ถึง25เท่าจึงไปช่วยดักจับไขมันไม่ดีและเศษอาหารที่ตกค้างออกจากลำไส้ได้ตั้งแต่ต้นจนปลายสายที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของยาระบายจึงปลอดภัยไม่ทำให้ระบบลำไส้พังนอกจากนี้โฟลยังเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลำไส้ที่เรียกว่าพรีไบโอติกซึ่งจะทำให้แบคทีเรียดีกลับมาแข็งแรงและดูแลร่างกายของเราได้นั่นเองวิธีทานก็แสนง่ายเพียงฉีกซองผสมน้ำการันตีความอร่อยของรสชาติและกลิ่นจากแอปเปิ้ลเขียวดื่มวันละ1ครั้งก่อนนอนหรือก่อนอาหารเย็น30นาทีพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะครับให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วเพื่อช่วยการทำงานของไฟเบอร์ให้ดีที่สุดสำหรับใครที่ท้องผูกหนักอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้ายังไม่ถ่ายในช่วงแรกให้เวลาโฟอย่างน้อย 4-5 วันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โฟช่วยปรับสมดุลในร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติและสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานโฟเป็นครั้งแรกควรทานอย่างน้อยติดต่อกัน2กล่องเพื่อให้แบคทีเรียดีได้ฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแล้วลำไส้ของคุณจะสุขภาพดีไม่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากและสิวเรื้อรังอีกต่อไปผิวสวยหุ่นแซ่บสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟนวัตกรรมแห่งการดีท็อกซ์